คนก็สอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้จะมาเย็บเสื้อเชิ้ตอันนี้เป็นสาบเชิ้ตเราจะปูกาวเราจะอัดกาวยืดเราจะไม่อัดกาวผ้าเพราะมันจะหนาไปเราอัดกาวยืดพอเราอัดกาวได้แบบนี้แล้วเราก็รีพับพอเรารีดได้แล้วเราก็จะมาขีดสาบใหญ่1นิ้วพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปเข้ากับตัวเสื้อพอเราได้สามใหญ่1นิ้วมองเส้นตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นพอได้สามใหญ่1นิ้วแล้วเราจะมาเข้ากับตัวเสื้อนี่เป็นตัวเสื้อเราจับมันกัดเข็มหมดติดกับตัวเสื้อแล้วเราจะเย็บสามตรงนี้เป็นยาวถึงชายเย็บเสร็จแล้วเย็บสาบติดกับตัวเสื้อแล้วแล้วก็เจียนตะเกียบทิ้งเดี๋ยวเราก็จะไปรีดพับกลับมาทางนี้เสร็จแล้วเราก็รีดตรงนี้พอเรารีดสาบได้แบบนี้แล้วนี่ด้านนอกแล้วด้านในตรงนี้เราก็จะเจียนตะเกียบทิ้งให้พอดีแล้วเราก็จะรีดพับเข้าไปให้พอดีเส้นตรงนี้แล้วก็จะรีดอีกทีหนึ่งให้พอดีตรงเส้นตรงนี้นะเส้นนี กระเป๋าเย็บกระเป๋ากับฝาเย็บตัวกระเป๋ากับฝากระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะมาแปะกับตัวเสื้อตรงนี้คือเส้นที่เราจะแปะกระเป๋าวัดจากเส้นจริงลงมาเส้นหนึ่งแล้วก็เอากระเป๋ากัดเข็มหมดไว้
พอเราเย็บกดกระเป๋าติดแล้วทีนี้เราจะมาติดฝาตรงนี้เราจะเจียนให้เหลือตะเข็บให้เหลือเล็กนิดเดียวให้เล็กกว่าตีนผีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บกลับใหญ่ตีนผีเพื่อให้ตะเข็บมันอยู่ใต้ตะเข็บให้ตะเข็บตรงนี้มันอยู่ภายใต้ที่เราจะเย็บใหญ่หนึ่งตีนผีด้านในถูกประกบถูกพอเราเย็บได้แบบนี้แล้วเราก็พับลงมาแบบนี้พับลงมาแล้วเราก็จะเย็บใหญ่ตีนหนึ่งตีนผีเพื่อที่จะอมตะเข็บไว้ใต้ตีนผีที่เราเย็บเสร็จแล้วสำหรับติดกระเป๋าเสื้อเชิ้ตตรงนี้เดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็จะมาต่อตรงบ่านี้นิดนึงมันไม่ใช่ต่อบ่านไม่น่าจะใช่ต่อบ่าหน้าแต่ว่ามันเป็นเจาะตรงไหล่4เซนครึ่งตรงนี้พอเราเย็บนิ่งเสร็จแล้วเล็บเย็บได้แบบนี้แล้วชิ้นซ้ายกับชิ้นขวาเดี๋ยวเราจะไปเข้าตะเข็บไหลแล้วก็ข้างเข็บไหลแล้วก็ข้างพอเราเข้าลายเสร็จแล้วตะเข็บข้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเจียนตะเข็บทิ้งแล้วก็โพงแล้วก็รีดรีดทีนี้เราก็จะไปรอเข้าปกลายเย็บเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ลายเป็นแบบนี้ตรงนี้คือชิ้นหน้าที่เข้ากับชิ้นหลังจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าปกเชิ้ตกันมาค่ะมาทำปกเชิ้ตกันอันนี้ปกเชิ้ตปูกาวยืดเย็บกับเวลาถึงตรงมุมปกปล่อยได้ทีนิดนึงThank you.
แล้วก็กระปกเราจะขยี้ให้ผ้าด้านในตรงนี้มันออกมาThank you.
เราก็จะดึงรูดมันเพื่อไม่ให้โปกกลับออกไปแล้วเพื่อไม่ให้โปกมันเป็นมุมกลับออกไปแล้วเราทำแบบนี้กลับออกไปแล้วโปกมันก็จะเป็นโค้งๆมันจะไม่เป็นเหลี่ยมแล้วทีนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะทำการนำรอบนี้พอเราทำปกเสร็จได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาเข้าโปรแกรมหาครึ่งปกกับครึ่งคอหลังแล้วกิ้งตัวเสื้อออกมาคอตัวเสื้อออกมาด้านนอก เข้าเวลาเข้าปกไอ้กึ่งครึ่งกลางตัวปกกับครึ่งกลางหลังคอจะต้องให้มันตรงกันพยายามให้มันตรงกันเวลาเราเย็บไปแล้วก็คอยจับวัดอยู่เรื่อยว่าเราต้องผ่อนตัวไหนเส้นในการเย็บก็คือตรงนี้ใต้ฐานปกตรงนี้เอาฐานปกตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็เย็บแม้เกินกลางนี้ตรงกันเราเข้าเสร็จได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินคิ้วฐานเริ่มจากตรงกลางหลังแล้วแต่ใครจะเริ่มตรงปกฐานบนหรือฐานล่างก่อนThank you.
เสร็จเรียบร้อยสำหรับปกเชิ้ตวิธีทำปกเชิ้ตเราก็เข้าปกเชิ้ตเดี๋ยวเราไปทำแขนกันมาค่ะเรามาทำเสื้อแขนเสื้อกันเพื่อที่จะเอาไปเข้าเสื้อเชิ้ตมันจะเจาะตรงนี้4เซนกลางแขน4เซนแล้วก็ตัดนี้ออกตัดกลางแขนออกกลางแขนมันเจาะ4เซนครึ่งเราก็จะเอาตัวนี้เข้ากับด้านนี้พอชิ้นนี้เข้าเสร็จแล้วก็จับชิ้นนี้เข้ากับชิ้นนี้พอเราเข้า2เส้นเจาะ2เส้นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปโพ้งแล้วเราก็จะรีดผักตะเข็บแบบนี้แล้วก็รีดพอเรารีดแบบนี้แล้วนี่คือด้านในด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เจาะกลาง4เซน4เซนครึ่งด้านในก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะนี่ปลายแขนว่าจากปลายแขนขึ้นมา4เซนครึ่งเพื่อที่จะเจาะปลายแขนต่อปลายแขนเราก็เอาเส้นนี้ตัวที่เราผ้าที่เราจะเจาะปลายแขนมาเส้นนี้เข้ากับเส้นนี้แล้วก็เย็บยางมานี่เมื่อเราเข้าเสร็จแล้วเจียนตะเข็บทิ้งแล้วเจียนตะเข็บทิ้งเสร็จแล้วเราก็ไปรีดพับลงมาแบบนี้นี่ช่างรีดแล้วหลังเรารีดแล้วทีนี้เราก็จะพับปลายแขนเส้นนี้4เซนครึ่งเท่ากับตัวเจาะกลางแขนเราจะพับขึ้นไปแบบนี้เรารีดพับขึ้นไปแบบนี้เรารีดพอรีดเสร็จแบบนี้แล้วเราก็จะพับตรงนี้อีกทีนึงพับตรงนี้ครับตรงนี้อีกทีหนึ่งให้พอดีเลยเส้นได้ที่เราเย็บนิดๆพับแบบนี้พอเราพับแขนแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเข้าท้องแขนปลายแขนก็จะเป็นแบบนี้ยาวลงมาแบบนี้ทีนี้ปลายแขนตรงนี้เรามันไม่มีเส้นกิ้งเราจะต้องตีเอาเองเขียนตะเข็บออกก่อนเราต้องไปตรงนี้เราต้องตีเองแล้วก็พับขึ้นแบบนี้ตีตรงนี้นี่ตรงเส้นตรงเส้นท้องแขนนี่ตีเห็นไหมนี่เราก็จะรู้เส้นเย็บตรงปลายแขนมันก็จะบานแบบนี้ถ้าเราไม่ติ๊กมันเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องเย็บแค่ไหนมันจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเข้าท้องแขนทำการกัดแก้มหมดแล้วก็เย็บท้องแขนตรงนี้แล้วเราก็จะเจียนตะเข็บเสร็จเย็บเสร็จแล้วเจียนตะเข็บไปโพ้งแล้วก็รีดแบะตะเข็บพอเรารีดเสร็จแล้วท้องแขนตรงนี้รีดเสร็จแล้วเราก็จะพับขึ้นไปตามรอยที่เรารีดไว้รอยที่เรารีดไว้เสร็จแล้วเราก็จะพับตรงนี้ให้พอดีเส้นตามรอยที่เรารีดไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเราก็จะนำเ
หนาวรอบปลายแขนพอเราหนาวรอบปลายแขนแบบนี้เสร็จแล้วเสื้อในแขนมันก็จะเป็นแบบนี้เจาะกลางแขน4เซนครึ่งปลายแขน4เซนครึ่งนี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาเดินตรงนี้ปลายแขนตรงนี้กับตรงนี้เดินตะเข็บคู่ถ้ากลับมาเป็นวงกลมเราจะต้องกลับออกมาเราต้องกลับออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปเดินตะเข็บกันเราก็จะมาเดินคิ้วมันเป็นวงกลมแล้วก็จะต้องกลับมาแบบนี้แล้วก็เดินข้างในอย่างนี้มันจะเดินง่ายกว่าสำหรับแขนเดินตะเข็บคู่แขนมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปรีดนิดหน่อยเพิ่มสวยงามเดี๋ยวเราไปเข้าวงแขนเสื้อกันเราก็จะกัดเข็มหมุดท้องแขนตัวเสื้อกับท้องแขนเสื้อให้มันตรงกันตรงหัวแขนตรงนี้ตรงนี้เราก็จะล็อกให้มันตรงกันตรงนี้ตรงที่ช่วงที่เราเจาะตรงกลางแขนกับหัวไหล่เราก็ต้องล็อกอันนี้ให้มันตรงกันพอเรากัดเข็มหมุดได้รอบวงแขนแบบนี้แล้วเราก็จะลงมือเย็บรอบวงแขนเวลาเราเย็บเสร็จแล้วเราก็มาเจียนตะเข็บทิ้งเดี๋ยวเราก็จะไปโพงแล้วไปรีดแต่ช่างจะยังไม่โพงไม่รีดเดี๋ยวจะขึ้นหุ่นให้ดูก่อนนี่ตรงนี้ลองรอยต่อตรงนี้โอเคค่ะนี่ก็เสื้อเชิ้ตเสร็จแล้วการเข้าปกเชิ้ตเสื้อเชิ้ตแขน4ส่วนแขนไม่ใช่แขนเชิ้ตแต่เป็นแขน4ส่วนด้านหลังชายเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ยังช่างยังไม่ได้รีดเอามาให้ดูก่อนชายเขาก็จะเป็นแบบนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ